สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่สำนักข่าวไทยพับลิก้านะครับได้รับเกียรติจากคุณธาริสาวัฒนเกตนะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยนะครับในการมาพูดคุยกับเราในซีรีส์15ปีวิกฤตเศรษฐกิจไทยนะครับก็เราจะถอดบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปี40นะครับคุณธาริสาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ทำงานอยู่ในธนาคารประเทศไทยนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความรับผิดชอบโดยตรงกับการป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในช่วงนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณธาริสาอยู่ในฝ่ายระบบการชำระเงินใช่ค่ะนะครับของธนาคารประเทศไทยนะครับผมในช่วงต้นเลยเนี่ยผมอยากจะให้คุณธาริสาช่วยเล่าบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมีข้อมูลที่บ่งชี้ถึงวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนั้นก่อนหน้าหรือเปล่านะครับสำหรับฝ่ายที่ไม่ได้อยู่กับวิกฤตเศรษฐกิจโดยตรงนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าไอ้ความรู้สึกว่าวิกฤตกำลังจะมาเนี่ยมันมีน้อยมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพเศรษฐกิจหรือว่าภาคสถาบันการเงินตอนนั้นไปทำเรื่องของระบบการชำระเงินก็ไปทำอยู่ประมาณ5ปีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วอันนั้นมันก็เป็นเรื่องใหม่ก็มีงานที่จะทำค่อนข้างเยอะนะคะทำเสร็จไปแผนแม่บทฉบับหนึ่งแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มแผนแม่บทฉบับที่2เพราะฉะนั้นก็ไปมุ่งทั้งนั้นซะเยอะก็สิ่งที่รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของภาคสถาบันการเงินเนี่ยจริงๆก็ทราบเท่าที่มันมีปรากฏเป็นข่าวคราวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ท่านนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเราไม่ค่อยเรียนเองเนี่ยไม่ค่อยได้รับทราบว่ากำลังจะมีปัญหาแล้วกำลังจะมีปัญหาใหญ่อะไรอย่างนั้นครับจำได้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันดีมากใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะคือทุกคนน่าจะยังสนุกสนานเพลินๆกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ดีอยู่นะคะครับแล้วก็เข้าใจว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นบูมต่อเนื่องแล้วนะคะมันหยุดแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีอย่างน้อยในสายตาของเรียนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณว่าวิกฤตมันกำลังจะมาหรืออะไรยังไงคือมีการพูดกันหนาหูเรื่องของค่าเงินว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่าเงินหรือไม่อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่บ่งบอกชัดเจนนะคะไอ้ความแตกตื่นความกังวลเนี่ยเรื่องเองนี้ไม่เห็นนะคะครับแล้วหลังจากที่มีการประกาศลอยตัวค่าเงินนี่คนผู้คนในธนาคารประเทศไทยก็รับทราบเท่าที่ออกมาเป็นข่าวนะคะแล้วก็พอมีการประกาศออกมาเนี่ยแน่นอนหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องที่คิดว่าในช่วงวันสองวันแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตระหนักว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงแล้วก็ผลพวงจะแค่ไหนยังไงนะคะอันนี้ไอ้ความจริงเนี่ยมันก็ค่อยๆเราค่อยๆเข้าใจมันมากขึ้นนะคะแล้วก็จริงหลังจากนั้นประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะเดือนก็ได้ถูกย้ายมาขอให้มาช่วยทำทางด้านของภาคสถาบันการเงินนะคะก็มีการคล้ายๆเปลี่ยนทีมที่จะเข้ามาดูแลถึงได้เข้ามารับทราบอย่างเต็มตัวตั้งแต่ตอนนั้นนะคะก็สักประมาณเดือนสิงหาเป็นต้นนะคะช่วงนั้นได้รับทราบว่าคุณธาริสานี่จริงๆมีโอกาสไปทำงานที่ธนาคารโลกด้วยใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนก็จริงๆเนื่องจากว่าแผนระบบการชำระเงินมันก็ทำไปถึงขั้นตอนหนึ่งแล้วนะคะจบระยะที่หนึ่งแล้วแล้วก็มันก็เป็นจังหวะเวลาที่ได้รับการทับทามที่จะไปทำงานที่ธนาคารโลกก็พอเกิดเหตุปั๊บก็จบปัญหาคือไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าเวลาประเทศชาติมีปัญหาก็คงต้องช่วยกันละมั่งคนละไม้คนละมือนะคะ